เล่านาทีหม่อมน้อยหมดห่วงผลงานชิ้นสุดท้ายปลดล็อกความกังวลสิ้นใจอย่างสงบเล่านาทีหม่อมน้อยปลื้มใจเสียงชื่นชมซิกคาแรคเตอร์ผลงานชิ้นสุดท้ายปลดล็อกความกังวลก่อนสิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันที่17กันยายน65ที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยผู้กำกับชั้นครูที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย68ปีเมื่อเวลา22นาฬิกา20นาทีของคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมาด้านนักแสดงรุ่นใหญ่นำโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์แดงธัญญานกสินใจธุดาภาจันทเขตและก้องปิยะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยรักต่อบรมครูทางด้านการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นทั้ง4คนได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยพร้อมเล่านาทีก่อนหม่อมน้อยสิ้นใจอย่างสงบหลังหมดห่วงที่ผลงานชิ้นสุดท้ายซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงได้รับเสียงชื่นชมมากมายโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์กล่าวว่าความจริงตอนที่อาจารย์ไม่สบายพวกเราไปเยี่ยมกันบ่อยในใจพวกเราทุกคนกราบลาท่านตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าอาการของท่านนับวันยิ่งทรุดลงตรงนี้เป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับถามว่าท่านได้สั่งเสียอะไรไหมตั้งแต่เจอท่านมาก็สั่งและสอนตลอดว่าให้ทำดีๆกับวงการบันเทิงอย่ามักง่ายนี่คือสิ่งที่อาจารย์รักและห่วงใยพวกเราตลอดในช่วงวินาทีสุดท้ายของท่านพวกเราอยู่กันหลายคนตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาคือในวาระสุดท้ายที่จิตจะออกจากร่างเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดพวกเราทุกคนก็ช่วยกันสวดมนต์ส่งอาจารย์และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วคิดว่าหนทางที่ท่านไปสว่างสวยใสสะอาดและสวยงามวันนี้ท่านจากไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ด้านชูชุดาภากล่าวว่านอกจากคำสอนแล้วหม่อมก็ยังเป็นตัวอย่างการทำงานหม่อมเป็นคนทุ่มเทและมีพลังในการทำงานอย่างสูงมากมากการกระทำของหม่อมเป็นคำสอนให้กับพวกเราลูกศิษย์และนักแสดงคนอื่นๆด้วยนอกจากคำพูดที่หม่อมพยายามสอนทุกอย่างสำหรับนกสินใจนางเอกคนแรกของหม่อมน้อยเผยว่าตอนนั้นที่ได้ทำงานกับหม่อมก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเราก็ใหม่หม่อมเองก็ทำหนังเรื่องแรกต่างคนต่างเด็กมันก็สนุกที่จะทำอะไรร่วมกันนั่นคือประสบการณ์ที่ดีมากๆจนถึงวันนี้แล้วหม่อมได้ทิ้งทุกอย่างไว้ให้กับวงการพวกเราที่เป็นลูกศิษย์มหิมเนาที่ต้องทำต่อเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ของพวกเรานี่แหละที่จะตอบแทนท่านได้นกเชื่อว่าหม่อมเห็นพวกเราจากข้างบนแน่ๆว่าทุกคนจะเป็นยังไงต่อไปคำสอนแรกที่หม่อมบอกคือศรัทธาในการทำงานซื่อสัตย์และเคารพสิ่งที่เราทำด้านก้องปิยะกล่าวว่ารู้สึกคิดถึงทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับหม่อมครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญมากๆสิ่งที่หม่อมห่วงมากที่สุดก็คือผลงานเรื่องล่าสุดซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงวันที่ไปหาหม่อมท่านก็ฝากงานกาลาดจนทุกอย่างเสร็จสิ้นพี่ออฟพงษ์พัฒน์บอกหม่อมว่าหนังเข้าแล้วนะหนังดีนะคนชื่นชมนะหม่อมก็มีความสุขเพราะวันงานกาลาหม่อมได้ดูถ่ายทอดจากที่โรงพยาบาลแล้ววันรุ่งขึ้นทุกคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่แดงธัญญาเสริมว่าดูเหมือนท่านรอวันนั้นว่าท่านได้ปลดล็อกเพราะตอนเช้าครูเล็กภัทราวดีได้วิดีโอคอลเข้าไปชื่นชมผลงานท่านก็รู้สึกดีใจและอยากโต้ตอบมากแต่ว่าโต้ตอบไม่ได้แล้วรับรู้ได้ว่าท่านสบายใจเพราะคนระดับครูอย่างครูเล็กส่งสารมาแบบนั้นแล้วพวกเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจบได้สวยช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านหายใจลำบากแต่ก็พยายามที่จะอยู่เพื่อที่จะรับรู้ว่ามันสิ้นสุดแล้วเพราะวันนั้นเป็นวันที่หนังเข้าฉายวันแรกเหมือนท่านไปอย่างสบายใจจริงๆแล้วท่านก็จากไปอย่างสงบตอนเวลา 22.20
นอของวันที่15กันยายนเรียกว่าหมดห่วงทุกอย่าง เบสตรงๆสยบข่าวรักร้าวควงเที่ยวเกาหลีกระชับรักพร้อมหน้าครอบครัวคำสิงเบสตรงๆสยบข่าวลือรักร้าวควงคู่สวีททริปเกาหลีกระชับรักพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคำสิงตอกย้ำรักหวานมั่นคงไม่สั่นคลอนทริปเกาหลีกระชับรักสุดหวานคู่รักพระเอกตรงๆกฤษกรกับแฟนสาวเบสรักวนีคำสิงที่ก่อนหน้าโดนจับตามองหนักรักไม่หวานชื่นเหมือนเมื่อก่อนแถมยังโดนโยงเป็นคู่รักระหองระแหงส่อแววเลิกรากแม่สาวเบสจะออกมายืนยันแล้วว่ารักยังหวานเหมือนเดิมเพียงแค่ไม่มีเวลาเพราะติดงานทั้งคู่แถมยังมีพ่อสมรักคำสิงช่วยเป็นพยานให้กับลูกสาวแต่ก็ยังมีข่าวออกมาอยู่เป็นระยะล่าสุดเบสตรงๆได้ควงคู่ไปสวีทไกลถึงประเทศเกาหลีใต้สัตว์ความหวานส่งตรงมาจากกรุงโซลพร้อมคล้องกุญแจรักสีชมพูหวานประกาศคำมั่นให้กันรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งทริปนี้ยังมีครอบครัวของฝ่ายหญิงพ่อสมรักคำสิงคุณแม่และน้องชายพร้อมหน้าพร้อมตาไปร่วมทริปด้วยตอกย้ำรักความสัมพันธ์กับหนุ่มตรงๆเหนียวแน่นมั่นคงสยบข่าวลือรักร้าวได้เป็นอย่างดีแฟนคลับอุ่นใจได้เลยจ้าไอจีเบสคำซิ่งทงขีดล่างเดอะสตาร์12การประกาศกล้าวกูกับมึงเป็นศัตรูกันเสือเสร็จการโพสต์ข้อความอย่างนี้การประกาศกล้าวกูกับมึงเป็นศัตรูกันเสือเสร็จการโพสต์ข้อความอย่างนี้บางคนชอบเล่านิทานซ้ำจนหลอนคิดว่าตัวเองอยู่ในนิทานการประกาศกล้าวเป็นเรื่องราวใหญ่โตและยาวนานมาพอสมควรสำหรับการวิภากรสุพิมายกับลูกชายคนโตเสือเสร็จการสุพิมายทายาทร็อกเกอร์ดังเสกโลโซที่ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ข้างนอกเพื่อดำรงชีวิตด้วยตนเองพร้อมกับร้องศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพห้ามแม่ของตนไม่ให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคามทำร้ายร่างกายห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิดมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆและขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชแม่ของตนเองจนเป็นเรื่องยืดเยื้อจนถึงปัจจุบันการประกาศกล้าวด้านการก็ร้องศาลให้ลูกชายคืนทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสดรถบ้านโฉนดที่ดินต่างๆมูลค่าเป็นพันล้านที่ได้มอบให้ไว้เมื่อคราวลูกชายเรียนจบกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเพื่อหวังให้ลูกชายดูแลยามแก่เท่าตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเหตุการณ์ดูจะบานปลายและรุนแรงขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มห่างกันเรื่อยๆเมื่อเสือเสร็จการโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าบางคนชอบเล่านิทานเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆเล่าไปจนหลอนคิดว่าตัวเองอยู่ในนิทานคิดว่านิทานที่เล่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่นิทานการไม่ทนต่อข้อความตรงหน้านำเอามาโพสต์ต่อในไอจีวิภากร15พร้อมกับเขียนข้อความว่าต้องการเล่นกับกูเองนะกูเอามาแชร์ให้จะได้ให้ชาวบ้านเขารู้กันไปเลยว่ามึงทำร้ายอะไรกูยังไงมึงเคยเป็นลูกกูเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมึงเรื่องเก่าที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่มึงพูดหรือหมายถึงก็คือเรื่องเงินของกูไงมึงเอาเงินของกูคืนมาสิแล้วกูจะถอนฟ้องทั้งหมดรวมถึงครอบครัวไฮโซสร้างโปรไฟล์หลอกมึงหมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะการประกาศกล้าวที่ศาลถามแล้วมึงบอกศาลว่าเดี๋ยวขอไปนับก่อนว่าเงินเหลือเท่าไหร่เงินของกู
เอาคืนกูมาถ้าคิดว่าจะเป็นลูกผู้ชายจริงนี่คือเรื่องเก่าๆที่กูพูดแล้วพูดอีกจนเป็นนิทานและคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเงินนั่นมันเงินของกูจริงๆมันก็เลยต้องเป็นเรื่องจริงคนอย่างมึงอะถ้ากูจะทำกูทำไปนานแล้วที่ผ่านมากูให้โอกาสสำนึกผิดมาขอขมาเพื่ออนาคตของตัวมึงเองแต่ตอนนี้กูกับมึงตัดขาดกันนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วและผัวของกูก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเหมือนกันมึงกล้าพูดกับผัวกูว่าให้ศาลตัดสินกูจะเอาโพสต์นี้แหละที่มึงโพสต์ได้ถอยขนาดนี้และให้อีพวกเปรตปลิงทำร้ายด่าแม่ลำปามพ่อตัวเองอย่างสะใจโดยที่มึงไม่คิดอะไรเลยไม่สนใจมีความสุขบาปกำหนับมากการประกาศกล้าวถ้าเป็นคนอื่นใครแต่พ่อแม่เขาโดนกระทืบไปนานละมีแต่พวกมึงที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านและทุกคนฝ่ายมึงด่าแม่มึงทุกวันมึงเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียดายส่งเสียไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียนชั้นสูงหมดเงินไปหลายสิบล้านแต่ที่ได้กลับมาคือความโง่งมและต่ำตมกูกับมึงเป็นศัตรูกันกูจะไม่สงสารมึงอีกแล้วมึงจะเล่นทางโซเชียลมาเลยแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริงดอกจันดอกจันดอกจันต่อโพสต์หน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจและเข้าใจปัญหาที่หนักหนาสาหัสนี้แต่สำหรับคนที่คิดต่างแค่อยากจะด่าอยากจะสะใจมึงไปไกลตีนเลยกูรำคาญไม่ต้องมายุ่งในพื้นที่กูไม่ต้อนรับขออธิบายรายละเอียดให้เพื่อนๆรำคาญนิดนึงละกันนะคะจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงขั้นตัดหนึ่งทรัพย์สินทุกอย่างบ้าน 3-4 หลังเป็นชื่อเขาและตอนที่ตกลงกันตอนมีเรื่องใหม่ๆเขาตกลงที่จะเซ็นคืนทุกอย่างรวมถึงเงินสดแต่เขาไม่คืนเขาหลอกซึ่งไม่เข้าใจว่านิสัยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้าน 3-4 หลังนี้รวมกันก็ได้ประมาณ100ล้านได้อักค่า2ทำไมต้องไม่คืนไม่โอนคืนบ้านเงินสดในธนาคารก็บอกจะคืนก็ไม่คืน3เงินบิตคอยก็โอนคืนให้ไม่ครบขาดอีก4ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นเงินของเราคนเดียวในการลงทุนเพื่อหารายได้เข้ามาดูแลครอบครัวเพราะช่วงนั้นโควิดเรารับคอนเสิร์ตไม่ได้4และยังมีโฉนดที่ดินอีก10กว่าฉบับเป็นชื่อของเขาทั้งหมดโฉนดที่ดินเหล่านั้นมีมูลค่าเยอะมากและตอนนี้เราทำอะไรกับโฉนดที่ดินนั้นไม่ได้เลย5ความผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดจากเขาแต่เขามาโทษเราคนเดียวว่าเราทำพลาดและเลอะเทอะคนเดียว6ยังมีคดีความที่ตำรวจเรียกสอบมูลค่าทรัพย์สินของเรา 15.8 ล้านบาทตำรวจเรียกสอบเพิ่มแต่เขาไม่ทำเราเลยให้เขาเซ็นมอบอำนาจให้ทนายไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแต่เขาไม่ยอมเซ็นคือจะทิ้งเราไว้กลางทางโดยไม่สนใจแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เสียไปจะทำลายคดีนี้ได้ยังไงใจร้ายที่สุด7เราไม่อยากจะแฉเพราะมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแต่ตอนนี้เขาไม่เกี่ยวกับครอบครัวเราแล้วเราเลยจะบอกความจริงให้ทุกคนฟังว่าอะไรบ้างที่เขาทำร้ายครอบครัวเรา8เด็กคนที่เป็นผู้หญิงเรียกเราว่าอีหลอนอีเหี้ยต่อหน้าสามีเราบาปมหันต์9ยังไม่พอเมื่อ2วันที่แล้วมือที่3ที่คอยโทรมาหาสามีเราอยู่ตลอดเวลาล่าสุดโทรมาบอกว่าเด็กผู้หญิงเขาบอกว่าผิดหวังในตัวสามีเราผู้อยากจะถามมึงผิดหวังเรื่องเหี้ยอะไรเรื่องจันไรมีแต่พวกมึงอธรรมพวกกูทำงานหนักหาเงินงกงกงกเพื่อดูแลทุกคนพวกมึงก็เอาแต่เสวยสุขเอาของทุกสิ่งทุกอย่างของกูไปศาลบอกให้คืนพวกมึงรีบออกจากศาลเลยไม่ยอมคืนและเด็กผู้ชายยังพูดอีกว่าพูดกับสามีเราว่าให้ศาลตัดสินงั้นก็ไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะรอศาลตัดสินรอเจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัวส่งอัยการหลายคดีจังนะเด็กๆสิกูเคยเป็นแม่ที่ดีกูไม่ใช่คนดีในสายตาคนอื่นกูเป็นคนเลวแต่กูเคยเป็นแม่ที่ดีและตอนนี้กูก็ยังเป็นแม่ที่ดีกับลูกของกูที่อยู่กับกูอยู่ตอนนี้คือลอนดอนกูจะไม่ทำผิดพลาดกับลอนดอนอีกเป็นเด็ดขาดเขาคือหัวใจของกู
ส่วนพวกมึงเตรียมตัวคืนทรัพย์สินเงินสดและทุกอย่างคืนกูเร็วๆนี้และเตรียมตัวเดินเรียงเข้าไปในคุกแยกหญิงชายนะบอกก่อนเมื่อสอนแล้วให้อภัยแล้วทำอะไรให้ดีเข้าไปในคุกแยกหญิงชายนะบอกก่อนเมื่อสอนแล้วให้อภัยแล้วทำอะไรให้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่กลับโง่สัมผัสไม่ได้ก็ต้องรับกรรมของตัวเองนี่คือการสั่งสอนลูกThank you.